สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการแรปอเลิร์ทรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันกับผมลิวล้อ AKA อย่างตอนแรกก็บอกแล้วว่าเอ๊ะใครอยากมีเรื่องอะไรให้พูดก็เมสเซจมานะคอมเมนต์มานะแต่ทุกคนก็คอมเมนต์ว่าอยากฟังข่าว69เหลือเกินแล้ววันนี้ฮะ69ของเราได้ขึ้นหน้า1 CNN ไปแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยได้กล่าวหาบิลบอร์ดชาร์ตว่าเขาเนี่ยจับได้แล้วว่าอาริอานากรานเดกับจัสตินบีเบอร์เนี่ยซื้อสตรีมซื้อยอดสตรีมมิ่งกว่า 30,000 ยอดสตรีมด้วยบัตรเครดิตเพียง6ใบเรื่องราวจะเป็นมายังไงเพราะงานนี้อาริอาน่าและจัสตินบีเบอร์ออกมาตอบออกมาคอมเมนต์ด้วยที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะก็เริ่มต้นในคืนหนึ่งที่เทคาชิ69ด้วยหน้าตาอันเมาเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เขาเนี่ยจับได้แล้วเขาจับบิลบอร์ดชาร์ตได้แล้วว่าบิลบอร์ดชาร์ตเนี่ยมีการโกงกันเกิดขึ้นการโกงกันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากการที่อาริอานากรานเดเนี่ยซื้อวิวซื้อยอดสตรีมมิ่งกว่า 30,000 ด้วยบัตรเครดิตการ์ดแค่6ใบและหลังจากที่เทคาชิ69และทีมงานของเทคาชิ69ไปแอบสืบมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของ iTunes เจ้าหน้าที่ของ Billboard Charts ว่าอาริอานากรานเดเนี่ยสามารถได้รับก่อนที่จะรู้ว่ายอดสตรีมทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการที่มีบัตรเครดิต6ใบที่ทาง Billboard เนี่ยไม่ยอมบอกฮะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเป็นชื่อของใครซื้อยอดสตรีมทั้งหมดถึง 30,000 ก๊อปปี้เลยนะภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงและทำให้เพลง Stuck With You ของ Ariana และ Justin Bieber เนี่ยขึ้นไปที่1ซึ่งเทคาชิ69ของเราบอกเลยว่าเขาเนี่ยยอมไม่ได้แล้วก็แท็ก Billboard Chart ไปใน IG นะบอกว่ามึงเนี่ยมันโกงขี้โกงจริงๆเลยกูเนี่ยจับได้แล้วว่ามึงโกงแล้วกูจะบอกให้ทั้งโลกรู้งานนี้เรื่องที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นนะเพราะ Ariana Grande ของเราได้ออกมาตอบเทคาชิ69ของเราอาริอานากรานเดของเราได้บอกว่าปกติเนี่ยเธอจะไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องพวกนี้เพราะเขาไม่ชอบจะยุ่งเกี่ยวกับดราม่านะแต่ว่าเพลง Stuck With You ที่ขึ้นที่1ของ Billboard Chart ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเพลงของ Justin Bieber และเพลงของเขาคนที่ซื้อเนี่ยก็เป็นแฟนของเขาและแฟนของ Justin Bieber นั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยบัตรเครดิต1ใบเนี่ยสามารถซื้อเพลงได้ทั้งหมด4ก๊อปปี้เท่านั้นมันเป็นกฎของ Billboard Chart ที่ได้บอกมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะโกงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยงานนี้ Justin Bieberบีเบอร์ก็ได้มีเรื่องที่เขาอยากจะพูดเหมือนกันจัสตินบีเบอร์เนี่ยได้ออกมาบอกว่าคือกฎมันก็บอกอยู่แล้วว่าบัตรเครดิต1ใบเนี่ยสามารถซื้อยอดสตรีมซื้อเพลงได้ทั้งหมดแค่4ก๊อปปี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเกิน4เนี่ยจะถูกตัดออกและไม่ถูกเช็คเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่ซื้อเพลงเนี่ยเป็นแฟนๆของเขานั่นเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยภูมิใจสำหรับเพลงนี้มากนะและเขาและเธอเนี่ยไม่ได้ทำมันเพื่อเงินอย่างแน่นอนเพราะเงินทั้งหมดที่จะได้รับจากเพลง Stuck With You เนี่ยเขาทั้งสองคนจะบริจาคให้กับมูลนิธิ The First Responders Children's Foundation เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ามาพูดว่าเธอเนี่ยทำทุกอย่างไปเพื่อเงินแน่นอนฮะ69มีอะไรบางอย่างจะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้69ได้อัดคลิปนึงลงใน IG ที่มียอดไลค์กว่า2ล้านไลค์แล้วนะแท็กไปถึงอาริอานากรานเดเขาได้บอกไว้ว่าสิ่งที่เขาอยากจะพูดเนี่ยคือเขาเสียใจและเขาเสียใจในฐานะคนคนนึงที่ไม่มีโอกาสจะได้ออกทีวีจะได้ดังทางโลกอินเทอร์เน็ตแบบอาริอานาแล้วถึงจะมาทำเพลงได้โดยมีฐานแฟนเบสอยู่แล้วเขาเนี่ยโตมาจากใครไม่รู้เขาไม่ได้มีเงินมาก่อนและเขาเป็นเหมือนความหวังของเด็กรุ่นใหม่ที่จะได้ขึ้นไปเป็นอันดับ1ของบิลบอร์ดชาร์ตแต่น่าเสียใจเหลือเกินที่เขาเนี่ยถูกขี้โกงถูกคนเนี่ยที่มีโอกาสมากกว่าโกงตำแหน่งนี้ไปนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ได้โพสต์รูปอีกหนึ่งรูปเป็นรูปที่เขาเนี่ยถือบัตรเครดิตการ์ด6ใบแล้วเขายังได้บอกอีกว่ารอบหน้านะเราจะถึงอันดับ1กันแท็กบิลบอร์ดชาร์ตไป1ทีแล้วเรื่องนี้ก็จบลงฮะเพราะยังไม่มีอะไรต่อไปจะมีอะไรอัปเดตผมก็จะมาบอกไว้นะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้น่ากลัวหรือเปล่าที่บิลบอร์ดชาร์ตอาจจะซื้อยอดวิวได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามกฎที่ว่าบัตรเครดิตแค่1ใบเนี่ยซื้อได้แค่4ก๊อปปี้และเทคาชิ69ของเราเนี่ยคิดทุกอย่างไปเองก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะยอด Subscriber ของเราจะถึง 100,000 อยู่แล้วฝากทุกคนช่วยซับช่วยไลค์ช่วยแชร์กันด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าแกงPeace!